ม่บ้านมาไทยนะครับดร.กฤษฎาพรหมเลิศนะครับท่านมาลงมาช่วยกับเพื่อนเรื่องของขยะจากอาหารเนี่ยด้วยการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนทำถังขยะเปียกเอาไว้ในบ้านตัวเองก็คือดาวคือเวลาทานอาหารเหลือเนี่ยมันมีเศษผักเศษอาหารจากการปรุงอาหารเนี่ยแต่ที่เอาไปทิ้งใส่ถังขยะหน้าบ้านนะฮะเราก็เอามาใส่ถังขยะเปียกที่ทำไว้ในบ้านก็ยังหมักกลายเป็นไม่ออกว่าแบบเวสเยอะขนาดไหนใครจะเป็นผู้แรกมาชิมก่อนยกเลยครับครับไหนชิมบ้างครับเร็วเดี๋ยวสักครั้งแล้วครับคุณจะใช้ปลาครับใช่แล้วครับเราต้องเคยรับประทานอาหารเหลือกันมาบ้างนะครับแล้วก็มีหลายครั้งที่เรารับประทานอาหารทิ้งขว้างเดี๋ยววันนี้หลายท่านจะได้ทราบถึงเรื่องราวเหล่านี้โดยเป็นการเสวนาในหัวข้อวิกฤตขยะอาหารขยะอาหารเนี่ยมันวิกฤตขนาดไหนทำไมถึงสนใจอยากจะมาสนับสนุนและทำเกี่ยวเรื่องนี้ครับจึงเลยต้องขอเรียนว่าติดต่อเกษตรกรเพื่อซื้ออาหารมาขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้แล้วก็พบว่ามีการปลูกกันล้นเยอะด้วยคือทิ้งตั้งแต่ฟาร์มเพราะว่าปลูกตามใจเนื่องว่าเราน่าจะมีบทบาทมาช่วยขับเคลื่อนในการลดขยะตรงนั้นติดป้ายหมดอายุพวกผมไม่ทานแล้วนะแม่เนี่ยบังคับให้ผมทานแม่บอกว่าสมัยก่อนมันไม่มีวันหมดอายุนะลูกกันทั้งที่ส่วนใหญ่มันเป็นอาหารสดเป็นผักผลไม้เรามองด้วยตาก็รู้แล้วมันไม่เสียทำอย่างไรถึงจะเอาของพวกนี้ไปให้เขาได้ทานเป็นการลดขยะไปทุกในตัวเขาประทานอิ่มขยะก็ไม่เกิดก็เลยถ้าหากว่าเราบริโภคไม่หมดมันก็จะกลายเป็นอาหารที่ถูกทิ้งหรือว่าเราเรียกว่าเป็นขยะอาหารเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยขออนุญาตเน้นย้ำก่อนนะคะว่าเป็นขั้นตอนในเรื่องของการบริโภคมากเนี่ยถ้าหากว่าถามถึงว่าขยะอาหารหรือว่าอาหารที่ถูกทิ้งเนี่ยมายังไงขยะอาหารจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าสูญเสียไปในระหว่างการผลิตหรือว่าการขนส่งนะครับแต่อีกส่วนนึงก็คือเป็นส่วนที่ถูกทิ้งที่ท่านพิธีกรได้พูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะว่าอาหารทั่วโลกตอนนี้1ใน3นะคะถูกทิ้งเป็นเรียกว่าเป็นขยะทั้งที่ยังมีคนอีกทุก100คนน่ะ11คนน่ะยังหิวโหยอยู่นะประเทศไทยเนี่ยทางสถิติก็พูดออกมาชัดเจนว่าขยะในจำนวนขยะที่เราจะต้องจัดการทั้งหมดเนี่ย 64% นะคะถือเป็นอาหารเป็นขยะอาหารมุมของอาจารย์เจตวิกฤตปัญหาในเรื่องของขยะอาหารมันก็ไม่ใช่แค่กองขยะเฉยๆมันคือมลภาวะมันคือสิ่งที่ตามมามันคือการย่อยสลายที่มีจุลินทรีย์เราจะเริ่มได้เห็นว่ามันมีนกหนูแมลงเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะเห็นเรื่องการที่มันมีเชื้อโรคเป็นจำนวนที่มากขึ้นแล้วก็แพร่ไปในแหล่งน้ำเราเห็นว่ามันมีกระทั่งการสร้างแก๊สขึ้นมาแล้วภาวะโลกร้อนจริงๆกับเริ่มต้นตั้งแต่เราทิ้งเศษอาหารตั้งแต่ครั้งแรกฟังมาอันดับล่าสุดก็คืออาหารครับเศษอาหารที่เหลือเห็นแล้วก็นึกเสียดายนะครับมีอาหารไปแทบทุกชนิดครับขยะเข้ามาวันหนึ่ง 4,000 กว่าตันใช้เวลาเท่าไหร่24-25 ปีสูงเป็นภูเขาขยะที่มันมาเนี่ยก็คือเศษอาหารก็เยอะพอสมควรนี่ขนาดพวกผมคัดขยะรีไซเคิลออกขายนะถ้าไม่คัดมันเต็มไปแล้วเจออาหารปุ๊บเนี่ยเราก็เรียกเพื่อนๆมาว่านะมันก็แล้วแต่บางวันนะบางวันถ้าเขาขายหมดมันก็ไม่มีมาบางวันที่พ่อค้าแม่ขายเขาขายไม่หมดเขาก็ต้องลงมาคือเป็นข้าวเป็นแกงที่ผมจะกินมาเลี้ยงปลาไอ้ส่วนไหนที่กินคนกินได้ก็กินอันไหนที่กินไม่ได้ก็คือพอหมามันกินได้ก็ให้หมาเข้าไปเ
ขึ้นยังไงในเมื่อมันย่อยสลายไปได้คือปริมาณขยะอาหารเนี่ยมีจำนวนมากกว่าที่เราคาดไปมากครับส่วนหนึ่งคือจากตัวเราเองที่เรากินข้าวทุกๆวันแล้วก็มีการเหลือการทิ้งการคว้านเนี่ยเวลาปลูกพืชขึ้นมาก็ต้องมีการคัดเลือกเอาพืชสวยที่สุดดีที่สุดที่คนจะกินได้มาขายนะครับทิ้งคว้านไปเยอะมากเพราะลูกค้าเองต้องการที่อาหารที่ดูดีสุดในสายตาลูกค้ารวมกันก็จะเยอะมากครับOne or two things. What needs to happen next if we're going to really advance this agenda? Shango, I'm going to go this way here. Shango, let's start with you. ในการวางแผนการผลิตเองเนี่ยเราต้องดูว่าผลิตยังไงไม่ให้ over supply ถ้าเราผลิต over supply มันก็ก่อให้เกิดขยะอาหารขึ้นมามันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ช่วยลดปริมาณขยะอาหารได้เหมือนกันซึ่งมันก็ตรงกับนโยบายของ Thai Harvest SOS พอดีที่จะรับอาหารที่ยังทานได้ที่เหลือทิ้งในแต่ละวันที่ผู้ขายอะค่ะไม่สามารถขายได้แล้วเราก็รับเอามาตรวจสอบคุณภาพแล้วก็ส่งให้กับผู้ที่ยังต้องการอาหารสตาฟของทางเทสโก้เองหรือพนักงานต่างๆนะคะก็ช่วยกันคัดแยกอาหารก่อนที่จะมาบริจาคเป็นแล้วก็มีคุณค่ากับเด็กของเราอ่ะแล้วมันก็จำเป็นสำหรับมูลนิธิเราด้วยเพราะว่าถ้าเราได้รับบริจาคมาเนี่ยมันก็ช่วยได้หลายๆอย่างซึ่งเราไม่ต้องไปเจียดเงินตรงนี้มาซื้ออาหารสดมันช่วยได้เยอะคนขนาดเล็กหรือผู้บริโภคขนาดเล็กผู้บริโภคขนาดครัวเรือนเห็นตัวอย่างว่ามันทำยังไงว่าทำแล้วมันได้อะไรมันส่งผลยังไงต่อสังคมมันส่งผลยังไงต่อสิ่งแวดล้อมแล้วผู้บริโภคแบบครัวเรือนนำมาปรับใช้ได้ยังไงจริงๆเราไม่รู้ว่ามีขยะเหลือแต่ละวันเยอะแค่ไหนถ้าทั้งสองส่วนมาเจอกันทั้งส่วนของขยะที่เกิดขึ้นทั้งส่วนคนที่เขาขาดแคลนทั้งส่วนของพวกเราเองมาเจอกันเนี่ยครับเราจะช่วยกันได้ครับตัวเราก็มีหน้าที่ในการที่แบบว่ากินตักมาให้มันพอนะแล้วกินให้มันหมดจะได้ไม่เหลือเป็นขยะอาหารเราคิดว่ามันน่าจะมีกระบวนการที่สามารถเอามันเป็นแบบว่าแปรรูปหรือว่าทำให้มันแบบเกิดประโยชน์ได้มากกว่าเอาไปแบบทิ้งเฉยจำนวนทั้งสิ้น1,200,000มื้อฮะขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับเยอะมากนะครับ1,200,000มื้อและหากท่านเองตระหนักเรื่องนี้เหมือนกันอยากจะนำวิดีโอหรือสารคดีที่ท่านได้ชมในเมื่อสักครู่นี้ไปเผยแพร่หรือบอกต่อนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ www กินได้ไม่ทิ้งกันเป็นภาษาไทยนะครับครับครับ12ภาพยนตร์นะครับมันทำให้เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยอย่างแรกก็คือต้องตั้งใจอย่างเต็มที่ในการที่จะพยายามไม่ทำตัวเองให้เป็นรองหยุดขยะอย่างอาหารคือหมายว่าต้องช่วยเต
ือนใจตัวเองกับคนในครอบครัวนะว่าต่อไปนี้เราจะตักเท่าที่เราจะทานได้แล้วก็จะกินให้หมดนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็ดีใจที่เห็นภาคเอกชนนะครับในการที่จะเข้ามาช่วยในการรณรงค์แก้ไขปัญหาทั้งเรื่องปัญหาขยะซึ่งเป็นภาระแห่งชาติของรัฐบาลแล้วก็เรื่องของการเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับกับพี่น้องประชาชนที่ยังด้อยโอกาสยังขาดแคลนในส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญก็คือว่าผมเองก็มีความหวังนะครับว่าถ้ามีองค์กรขนาดใหญ่มีผู้คนในสังคมเพิ่มจำนวนมากขึ้นในการที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาขยะเนี่ยก็มั่นใจว่าปัญหาขยะซึ่งเป็นไม่ใช่เป็นปัญหาของคนไทยอย่างเดียวเป็นปัญหาของคนทั้งโลกของมนุษยชาติเนี่ยก็จะมีทางออกเพราะว่าขยะหลายทั้งปวงเนี่ยก็ขยะจากอาหารเนี่ยมันไปสู่ภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบกับมนุษยชาติแล้วก็สิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้ถ้าเราช่วยกันได้อย่างนี้นะครับเริ่มตั้งแต่จากเทสโก้ไปนะครับแล้วก็มั่นใจว่าในอนาคตก็จะมีคนในสังคมที่ได้ตามก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในโลกนะครับเพราะว่า